กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ตุ้ยอภิชัยบดินทร์เดโชโซคูวันนี้ก็จะมาเล่นแวนไต่แล้งให้ดูกันนะครับนี่เปิดให้ดูเลยเล่นมาแต่แวน50กว่าตาจนขึ้นมาถึงโก1เดี๋ยวจะขึ้นแพตตินัมกันให้ดูไปจัดอันดับนี่ครับโก1เล่นแบบเดียวจัดไปอยากให้รู้ว่าขึ้นแพตตินัมมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเห็นน้องๆก็ถามกันมาขึ้นยากจังแค่เล่นแวนอย่างเดียวก็ขึ้นได้แล้วนี่ดูลูนยังแค่36อยู่เลยเลเวล17ได้ลูนมาแค่นี้นี่ก็เป็นไอเทมที่เซตไว้นะครับเซตที่3ก็จะเป็นเน้นยืนเลนนานๆครับชิ้นแรกเลเวลอัพก็เลือดเด้งมานาเด้งรองเท้าก็ออกตามสถานการณ์ชิ้นที่3ก็เป็นดาบตีเร็วชิ้นที่4ก็ดูดเลือดชิ้นที่5ก็ทำให้ใช้เวทแรงขึ้น5ชิ้นนี้ก็อันติที่คลี่แตกแล้วเสริมด้วยชิ้นที่6เป็นสมุดแต่ถ้าตัวล้วงเขาเยอะๆก็จะเป็นออกของป้องกันแทนนะครับโชว์สถิติไปแวนว้าวทีมนู้นมีตัวล้วงถึง2ตัวต้องออกของป้องกันแล้วเป็นโจมตีกายภาพทั้งหมดออกรองเท้าโซนิกบูทมาดูกันว่าเกมนี้จะชนะไหมกับเทียบแวน80กว่าเปอร์เซ็นต์เล่นมาตัวเดียวตั้งแต่เริ่มอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวเก่าขึ้นคอนไปเรียบร้อยแล้วก็มาปั้นตัวนี้ต่อเอาไว้เล่นกับพวกเพื่อนๆที่ยังอยู่แพตตินัมมาโหลดกันช้าจังเลยตัวนี้จะอัพสกิล2นำนะครับเลือกโจมตีตัวพลังชีวิตน้อยที่สุดมาช่วยเขาตีหน่อยนึงอ้าวคิวเดอร์มากลางซะงั้นเซฟิตจะยืนไหนเนี่ยสงสัยต้องเล่นแวนเป็นโรมมิ่งซะแล้วเฮ้เลนนี่เขาหายไปไหนเนี่ยไวโอเลตอย่ายิงฉันยืนเลนก็อย่าไปโดนเขาตอดเลื่อนมากนะครับก็ยืนห่างๆอย่างห่วงๆเคลียร์คีปไปนกเก็บได้ก็เก็บนะครับแต่ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตไปเอาถอยโอ้ลิงอยู่ป่าบนเฮ้ยโหเล่นกลางดันขนาดนั้นเลยเดี๋ยวต้องรีบไปซ้อนก่อนเดี๋ยวลิงเข้าลิงเข้าแล้วตุ้มโดนไปดิตอดไปแมวมาช่วยเฉยๆไม่ได้จะฆ่าเขาเฮ้ยมูลาดมาแล้วว่าต้องเอาแล้วสวยสวยสวยเพื่อนจัดไปรัวๆโดนไหมโดนสตันต่อเนื่องไปพอแล้วไม่ถึงเดี๋ยวไปช่วยเลนล่างบ้างมาขอความช่วยเหลือ
ยืนเล่นคนเดียวไม่ได้หรือไงมาร้องขอเวล4หน่อยขอเวล4หน่อยโนอีกสักตัวคิวเดอร์จะโดนมั้ยเนี่ยโดนแล้วว่ะโดนแล้วว่ะเวล4แล้วจะช่วยก่อนโดนอันติไปอุ้ยรอดนิดเดียวครับไปเรียบร้อยคิวเป็นของเราเห็นไหมครับเล่นแวนมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันไม่เหมาะจะเอามาเล่นแรงสูงๆเท่านั้นเองแรงต่ำๆแวนตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วหัดเล่นให้เก่งก็พอครับไวโอเลตยืนนิ่งเหรอยืนนิ่งเหรออ้าวอ้าวนิ่งนิ่งนิ่งคิวไปเดี๋ยวถอยมาเซลฟิตป้อมตีโอ้โหไม่ฉลาดเลยไม่ฉลาดเลยเพื่อนมูลาเข้าแล้วโอ้เราก็ไม่ฉลาดโอ้ตายครับผมเมื่อกี้หน้ากดตีป้อมให้แตกก่อนแล้วก็ฆ่าไว้ฆ่าเทลอันนาไปพลาดไปนิดนึงมูลาเซียนปะเนี่ยเอ้ากิลเดอร์ทิ้งเลนกลางซะงั้นเอ้แรงนี้เขาเดินเกมกันยังไงเนี่ยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วถอยมาช้ามากเซลฟิตอู้จะตายอู้จะตายได้ลิงได้ลิงเอ้ยเอ้ยเอ้ยไวโอเลตยิงเติมเลือดก่อนมูลาเล่นเป็นนี่ว่าแอบหลบไปเก็บสแต็กมาแล้วก็มาเข้าเดี๋ยวเราต้องถอยก่อนละฟิลเดอร์ถ่ายป้อมบนไปแล้วเยี่ยมไปเลยกลางต้องได้แล้วล่ะจังหวะนี้นั่นแหละดันป้อมกลางต่อเลยไปไหนไปไหนไปไหนตีป้อมสิครับสวยงามช่วยล่างเอ้ยดันต่อได้เลยเอาเข้ามาเข้ามาเสร็จเดเข้ามาอย่างเงี้ยเอาโดดผิดเดี๋ยวเซอร์ฟิสว่าไงเพื่อนโดดผิดไปแล้วเรียบร้อยดิอย่างเงี้ยเอ้ยทาร่าขาโดดเข้ามาโดดเข้ามาว้าวว้าวเทลเทลตอดไปเทลเทลเราได้ดันป้อมแล้วถ้าในทีมเรามีมูลาดพยายามอย่าเคลียร์คีปป่าหมดนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่มีเก็บสแต็กไว้อันติอยู่ไหนเข้าป่าไปดูสิสวยเซลฟิสก็เก็บไปดันป้อมต่อได้มีโอกาสก็รีบดันป้อมนะครับเอาป้อมตีอย่ายื้อเกมนานเกมได้เปรียบต้องรีบจบไม่งั้นของเท่ากันแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้อาจมีพลิกเกมนี่ไงI'm sorry.
เรียบร้อยแปะไปตีป้อมต่อไปไปไปเรียบร้อยถอยก่อนไหมเพื่อนไม่ต้องรีบจังหวะนี้ปางตายกันหลายคนถอยก่อนดีกว่าอย่าดื้ออย่าดื้อเชื่อพี่เชื่อพี่โอ้ยังเอาอยู่เว้ยเราไม่สนครับเราดันป้อมต้องไปช่วยเพื่อนแล้วจังหวะนี้เข้ามาไหมกิ้งมาไหมยี่กิ้งมานี่เจอสวนแน่นอนมีโอกาสก็ดันป้อมครับแล้วก็ถอยถอยให้ไวถอยมูลาถอยโอ้โหแรงแรงแรงของห่างแล้วแรงตายแน่เราตายแน่จังหวะนี้ช่วยด้วยอเจ้าอเจ้าทั้งหลายช่วยด้วยโอ้ยรอดได้รอดนั่นไงมูลาโดนชัดดาวไปแล้วฝั่งนี้คลิปเข้าอยู่ทีมเขาไม่มีใครไปกันเลยพี่เลเวล17ยังไม่มีฟริกเกอร์เลยนะกระโดดหนีลำบากเหลือเกินสวยดันจบเลยไหมล่ะตาย2ระหว่างรอคลิปดันขวารอถอยมาก่อนไปรีบไปช่วยเพื่อนถอยมาน้าวไม่ต้องช่วยแล้วไม่ต้องถึงมือเราทีมห่างขนาดนี้สวยงามระหว่างรอคลิปมาก็มาดันเลนอื่นรอครับคลิปยังไม่เข้าป้อมไม่ต้องรีบเพื่อนคลิปมาแล้วไม่ต้องรีบแปะไปจังหวะสุดท้ายเป็นไงครับแวนมหาเทพแวนนะ MVP ไปเอาแวนมาเล่นโรมมิ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นแครี่หรือเมดเสมอไปแต่ว่าตัวนี้ก็เอามาเล่นได้เฉพาะแรงโกลงไปนะครับแพทตินัมขึ้นไปก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะมันมีตัวที่เก่งกว่านี้เยอะก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ